จากกรณีของสมาชิกพันทิปรายหนึ่งได้โพสต์ตั้งกระทู้หัวข้อที่ว่าเพิ่งรู้ว่าเมียขายบริการหลังจากที่เจ้าของกระทู้นั้นคบหากับแฟนสาวมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมก่อนจะพลาดมีลูกด้วยกัน1คนจากนั้นเพิ่งมารู้ทีหลังว่าแฟนสาวของตัวเองนั้นทำงานขายบริการสร้างความรู้สึกเจ็บช้ำให้กับเจ้าของกระทู้เป็นอย่างมากโดยเจ้าของกระทู้นั้นได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมกับแฟนนั้นคบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็พลาดมีลูกตอนอายุ19ปีก็เลยต้องแต่งงานกันแล้วทีนี้แฟนก็ทำงานหาเงินได้เยอะแต่เขาก็บอกเราว่าเป็นการตลาดขายโปรพรีเวดดิ้งแล้วได้เงินเยอะให้เราก็เชื่อว่าเขาขายโปรพรีเวดดิ้งจริงๆอยู่มาวันหนึ่งเราก็ไปรับแต่ทีนี้สถานที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ที่เดิมเปลี่ยนเป็นร้านนวดตอนนั้นเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเราก็ถามเขาไปว่าทำไมให้มารับตรงนี้แฟนเราก็บอกมาว่าไม่อยากอยู่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นมันมืดน่ากลัวไอ้เราก็เชื่อด้วยความที่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วพอมาสักพักหนึ่งแฟนเราเริ่มแปลกๆไปจนเราไปเห็นเบอร์ที่โทรมาแล้วมันตามท้ายมาด้วยคำว่าลอลิงคอควายจุดพอถามแฟนของเราเขาก็บอกว่าเป็นเกย์เลยตั้งอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าลอลิงคอควายที่ย่อมานี้ก็ย่อมาจากคำว่าลุกด้วยความที่ตอนนั้นโคตรจะไว้ใจเขาเลยก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากกับการที่ใช้ภาษาที่ผิดแบบนั้นเพราะปกติแฟนเราก็พิมพ์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นักอยู่มาวันหนึ่งแฟนเกิดนิ้วหักขึ้นมาก็เลยต้องเข้าเฝือกตอนนั้นก็เครียดมากเลยว่าจะทำยังไงดีถ้าเขาเข้าเฝือกแบบนี้ก็จะไปคุยงานกับลูกค้าไม่ได้อย่างโน้นอย่างนี้จนสุดท้ายแฟนเราหาทางออกได้แล้วก็บอกให้เขาไปเป็น PR ที่ร้านนวดก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนถอดเฝือกออกแฟนเราก็บอกต่อไปว่านัดคุยกับลูกค้าที่ร้านนวดนี่แหละจะได้โคงานกันลูกค้านวดเท้าไปแล้วก็คุยงานกับลูกค้าไปหลังจากนั้นประมาณปีถึง2ปีเราก็เริ่มสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆสะสมจนทนไม่ไหวเลยต้องแอบอ่านแชททุกแชทเลยจนไปเจอกลุ่มของเพื่อนของเขาใจความก็ประมาณว่าวันนี้ขึ้นงานแต่ลูกค้าขอต่อราคาเลยด่าลูกค้าไปจนมันลุกไปอาบน้ำแล้วก็ปาเงินใส่500ตอนนั้นเราโมโหมากแฟนเรากำลังอาบน้ำอยู่เราเดินไปตบหน้าเลยแล้วพูดว่าไหนบอกว่าไม่ได้ขายตัวแฟนเราก็ยืนงงอยู่ในห้องน้ำสักพักหนึ่งแล้วก็อาบน้ำต่ออีกนิดหน่อยแล้วก็เดินตามออกมาคุยกันเสร็จแฟนเราก็แก้ตัวประมาณว่างานนั้นก็คือขึ้นไปส่งลูกค้าแล้วมันต่อราคาน้องก็เลยด่าแล้วคุยกันไปคุยกันมาแฟนเราก็บอกว่าส่งหมอนวดไปขายบริการขึ้นอยู่กับว่าน้องหมอนวดจะสมัครใจแล้วด้วยความโง่ของผมก็ยิ้มแล้วก็เชื่อคำพูดนั้นไปเราเคยถามแฟนอยู่ว่าเคยไปนวดบ้างไหมแฟนเราก็บอกว่าไม่เคยจะมีก็แค่วันนั้นที่บอกว่าไปนวดเท้าให้กับลูกค้าเพราะว่าไม่มีคนไปนวดจนมาวันนี้เราได้แอบเข้าไลน์ไว้ในโน้ตบุ๊กแล้วก็ได้ไปเห็นรูปภาพในกลุ่มร้านนวดของเขาที่ส่งสรุปยอดกันก็มีชื่อแฟนเราขึ้นมามีรอบการนวดอยู่เปิดดูหลายๆรูปก็เจออยู่หลายใบผมควรทำยังไงลูกผมก็เป็นห่วงแต่ตัวผมคนเดียวไม่รู้เลยว่าจะสามารถส่งลูกเรียนหรือเลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหนโง่เป็นควายมาตั้งแต่ตอนไหนยังไม่รู้เลยตอนนี้รู้สึกเหนื่อยท้อแท้เป็นอะไรที่แย่มากๆเลยใครพอจะมีวิธีดีๆสามารถแนะนำก็บอกเขาหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆกับใครหลายๆคนเชื่อว่าจะต้องช็อกสตันไปแป๊บนึงแหละคิดไม่ออกมันมืดแปดด้านไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีอยู่กับเขามาตั้งนานอยู่ๆก็เพิ่งรู้ว่าเมียของตัวเองนั้นไปขายบริการแล้วตอนนี้ก็มีลูกด้วยกัน1คนด้วยจะเลิกจะอยู่ต่อหรือยังไงช่วยอธิบายกันหน่อย